มันคือเป็นโครงการที่ชื่อว่า Young FCI ครับผมเป็นโครงการปีที่8แล้วเป็นโครงการเกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมทุกอย่างอ่ะเป็นครั้งแรกที่ผมเคยไปผมไม่เคยไปมาลดีฟไม่เคยไปมาลดีฟมาก่อนเลยเพิ่งรู้ว่ามาลดีฟบินตั้ง5ชั่วโมงกับ6ชั่วโมงเลยนะนึกว่าแบบ2ชั่วโมงถึงซึ่งไม่ใช่คือโง่คือโง่นั่นเองสิ่งที่มันแย่ก็คือพอขึ้นเรือปุ๊บพายุมาเริ่มทริปก็สนุกแล้วสวัสดีครับทุกคนนี่ก็จะมาทอดท้อกันอีกรอบนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องที่ผมไปเที่ยวมาลดีฟกันแต่ด้วยความที่ว่าทริปมันสนุกมากเลยทำให้ช่วงเวลาที่เราถ่ายเราถ่ายไปน้อยมากเลยจะมาเล่าให้ฟังมากกว่าว่าเป็นทริปแรกในรอบ3ปีเลยตั้งแต่โควิดไม่ได้ออกนอกประเทศก็เป็นที่แรกที่ได้ออกไปเกินก่อนว่าไอ้ที่ผมไปมันคือเป็นโครงการที่ชื่อว่า Young FCI ครับผมเป็นโครงการปีที่8แล้วเป็นโครงการเกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมทุกอย่างอ่ะจะไปเจอกลุ่มคนที่เขาทำเหมือนโรงงานอะไรอย่างเงี้ยผลิตอะไรต่างๆเลยอย่างผมก็เป็นแบบอุตสาหกรรมแบบบันเทิงไปที่เข้าไปแจมของเขาด้วยในโครงการมีคนอยู่ประมาณเกือบ200คนหลักๆก็คือเราเข้าไปเจอคนเราเข้าไปสังสรรค์แล้วเข้าไปรู้จักคนใหม่ๆแล้วก็ไปขยายคอนเนคชั่นของเราซึ่งโครงการนี้เจ้าของคือคุณกรรู้จักคนเยอะมากแล้วก็มีแบบคนหลากหลายตั้งแต่อายุส่วนใหญ่จะเป็นคนอายุประมาณ25ถึง40กันไปเลยก็คือเรียนจบแล้วทำงานแล้วแต่ไอโครงการนี้มันไม่ได้มีแค่นี้มันมีเรียนทุกอาทิตย์แล้วก็ทุกวันศุกร์ก็มีเรียนช่วงบ่ายช่วงเย็นเสร็จเป็นช่วงเย็นเป็นปาร์ตี้สังสรรค์ก็คือเรียนปาร์ตี้แล้วก็เขาก็จะมีกิจกรรมแบบชนดาวเหมือนกิจกรรมที่เอาคนของแต่ละกลุ่มเนี่ยมาเล่นเกมด้วยกันมาคุยกันมาเจอกันก็คือเหมือนทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่พาคนมาเจอกันแล้วก็แบบรู้จักกันมากขึ้นซะมากกว่าเพราะว่าคนในโครงการก็มีเกือบ200คนถามว่าจะให้รู้จักทุกคนก็คงยากนึกออกไหมฮะมันก็เลยต้องแบบหาโอกาสไปเจอกันก็คิดกับใครธุรกิจร่วมกับใครได้บ้างก็คนกลุ่มนั้นก็จะไปอยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะมีผมมีพี่นิวอินทิชาแล้วก็มีไอ้เมฆ4คนว่างไปเรียนจริงๆ2คนไอ้พี่นิวก็คือถ่ายละครอย่างเดียวไอ้อินก็คือถ่ายละครผมกับเมฆก็ไปบ้างขาดบ้างซึ่งวันที่ไปอ่ะก็คือเป็นวันคอนเสิร์ตโทร9ของพี่นิวพี่เตพี่นิวเลยไม่ได้ไปไอ้อินก็ติดงานก็เลยไม่ได้ไปนั่นเองฮะผมก็เลยไปเมฆ2คนซึ่งมาลดีฟที่ผมไปเป็นครั้งแรกที่ผมเคยไปผมไม่เคยไปมาลดีฟมาก่อนเลยเพิ่งรู้ว่ามาลดีฟบินตั้ง5ชั่วโมงกับ6ชั่วโมงเลยนะครั้งแรกผมนึกว่าข้างผมนึกว่าอยู่ข้างไทยนึกว่าแบบ2ชั่วโมงถึงซึ่งไม่ใช่คือโง่ก็คือโง่นั่นเองแล้วไปถึงอ่ะสิ่งที่มันแย่ก็คือฝนตกบวกกับเรือออกท่าไม่ได้มันลงเกาะหลักเสร็จต้องนั่งเรือเข้าไปเกาะรองแล้วก็ไปเกาะให้เราอยู่ซึ่งตอนที่กำลังจะขึ้นเรือฝนไม่ตกพอขึ้นเรือปุ๊บพายุมาเริ่มทริปก็สนุกแล้วก็เลยต้องค้างอยู่บนน้ำนั่นแหละประมาณครึ่งชั่วโมงถึงได้ออกเรือแต่คือที่เกาะเนี้ยมันเอ็กซ์คลูซีฟตรงที่ว่ามันเพิ่งเปิดได้ไม่นานบวกกับนักท่องเที่ยวยังไม่กลับมาเที่ยวขนาดนั้นมาทำให้เกาะเนี้ยแทบจะเป็นของเราเลยโซนที่เป็นโซนบ้านแบบบ้านที่มันสร้างขึ้นมาบนน้ำอ่ะทั้งหมดตรงนั้นอ่ะเป็นของพวกผมหมดเลยก็เรียกว่าคนประมาณเกือบ200กว่าคนที่ไปก็ลงเล่นน้ำปาร์ตี้กันโดยที่ไม่ต้องกลัวใครแบบว่าเพราะว่าเหมาหมดสิ่งที่รู้สึกว่าประทับใจก็คือมันสวยมากลองนึกภาพว่าพี่แบบเปิดประตูออกมาจากบ้านใช่ไหมมันก็จะเป็นระเบียงใช่ป่ะแล้วก็สามารถเดินลงทะเลได้เลยซึ่งทะเลเนี่ยเป็นทะเลตื้นๆประมาณเข่าถึงประมาณเอวแล้วก็ในบริเวณนั้นน่ะทรายสีขาวน้ำคือน้ำทะเลใสแบบใสกิ้งอ่ะคือมองตาเปล่าลงไปเห็นว่ามีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เห็นก็คือมีปลาฉลามว่ายอยู่ประมาณอย่างเงี้ยก็ครึ่งตัวอยู่นะว่ายอยู่แบบ 2-3 ตัวว่ายเล่นโดยที่ว่าไม่สนใจคนแล้วก็มีปลากระเบนตัวเล็กๆที่ไม่ตัวไม่ใหญ่มากก็ว่ายอยู่สิ่งที่เห็นนั่นคือมองออกมาจากระเบียงบ้านก็เห็นเลยก็เลยก็ไม่กล้าลงไปแต่พอสักพักอาหารมันหายไปแล้วก็ลงไปแล้วพอพวกผมไปเล่นมันก็หายไปไปถึงปุ๊บวันแรกก็ไม่ทำอะไรทุกคนก็ไปเที่ยว อยู่บนเกาะกินข้าวจัดปาร์ตี้กันเพราะว่าโครงการแทบจะเหมาไปครึ่งเกาะละก็เลยสังสรรค์กันตามภาษาผู้ใหญ่ก็สังสรรค์กันผมก็เป็นเด็กดีนั่งชิวๆเราเล่นก็กินนั่นแหละไม่ใช่หรอกก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายไงนั่นแหละก็ผมกับเมย์ก็คือสังสรรค์เต็มที่ครับแล้วก็ตอนคืนแรกก่อนนอนเนี่ยเพิ่งรู้ตัวว่าอ้าวตื่นเช้ามานัสกูบ้าไดวิ่งมานี่หว่าสกูบ้าไดวิ่งก็คือต้องดำน้ำอ่ะ
มันมีให้เล่น2อย่างคือ snorkeling ก็คือลอยบนน้ำแล้วก็มองลงไปกับลงไปดำเลยซึ่งการลงไปดำต้องมี certificate ก่อนซึ่งผมเคยดำไปแล้วเมื่อเรียนอยู่สมัยปี2อะไรอย่างเงี้ยฮะก็มี certificate อยู่แล้วเป็น open waterถ้าใครเข้าใจเดี๋ยวเข้าใจเองเนาะ Open Water คือสอบผ่านการดำน้ำแล้วดำได้ไม่เกิน20เมตรน่าจะนะถ้าผมก็ค่อยจำไม่ค่อยได้แหละแต่ถ้าแบบเก่งขึ้นไปอีกมันก็จะเป็น Advanced กับเป็นแบบบขึ้นไปก็จะดำได้ลึกขึ้นซึ่งตอนนั้นผมวันนั้นที่ผมไปผมดำได้แค่ไม่เกิน20เมตรถ้าผมจำไม่ผิดแล้วผมโชคดีมากเป็นครั้งแรกที่ได้ดำต่างประเทศแล้วก็เจอทุกอย่างเลยเจอเต่าตัวใหญ่ที่อยู่ดีว่ายเข้ามาหาแล้วก็เดินว่ายผ่านไปข้างตายอย่างเงี้ยแล้วก็มีฝูงปลาว่ายล้อมอยู่บนตัวสักพักนึงปลาฉลามว่ายผ่านมาสักพักนึงมีกระเบนไอ้กระเบนลาหูอะว่ายผ่านมาตัวนึงแล้วก็มีตัวมันต้าอีกตัวนึงที่ว่ายผ่านมาแทบเรียกว่าโชคดีมากเป็นการดำลงได้เดียวผมลงแค่ได้เดียวแล้วก็เจอทุกอย่างเลยคุ้มจัดก็สนุกมากสนุกมากเราไปแค่3วัน2คืนวันที่2ก็ไปทำสปาเดินเที่ยวในเกาะไปกินข้าวตอนเย็นครับแล้วก็สั่งสารอีกรอบนึงแต่คือพูดมันเรียกว่าอะไรไปจริงๆคือมันไม่ได้มีอะไรมากเป็นเหมือนไปการเราไปเที่ยวอะไปเที่ยวในรอบ 2-3 ปีแล้วก็ทำอะไรที่ไม่ได้ทำซึ่งสกูบ้าก็คือโคตรดีใจที่ได้ไปเพราะว่าคุ้มที่สุดละแล้วก็ไปรู้จักคนซึ่งการรู้จักคนครั้งนี้บอกเลยว่าก็เปลี่ยนชีวิตผมอยู่ก็ได้แบบนึกว่าอะไรอ่ะมีคอนเนคชั่นใหม่ๆมีธุรกิจในอนาคตที่จะทำมีงานเข้ามาก็จากทีมกลุ่มนี้ใช่ก็ถือว่าเป็นการไปเรียนที่คุ้มมากครับนั่นแหละก็คือเรื่องราวมอลลีทั้งหมดเป็นไงสั้นไหมคลิปนี้5นาทีทุกคนผมนั่งเล่าเรื่องก็อันนี้คือหนึ่งเรื่องที่ได้ไปเที่ยวมาในที่มอลดีฟก็วันนี้เดี๋ยวขอปิดคลิปไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย